กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเสนอประชารัฐพัฒนาสันติสุขสวัสดีครับท่านผู้ชมครับหมู่บ้านที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังนี้นะครับมีชื่อว่าบ้านประชารัฐร่วมใจสวยงามน่าอยู่โฮมสวีทโฮมมากๆเลยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้หมู่บ้านที่ท่านผู้ชมเห็นบ้านบือลาเป๊ะตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นนะครับเพราะหมู่บ้านที่นี่เดือดร้อนมากๆเลยนะครับแทบจะไม่มีที่อยู่เลยทีเดียวครับชาวบ้านมีอาชีพประมงพื้นบ้านเป็นหลักนะครับปกติในช่วงของเดือนมรสุมของทุกๆปีชาวบ้านมักจะประสบปัญหาเรื่องของลมในทะเลแรงไม่สามารถออกจากทะเลได้อยู่แล้วครับในขณะเดียวกันคลื่นลมกัดเซาะชายฝั่งจนได้รับความเสียหายทำให้แผ่นดินถูกกัดเซาะไม่ต่ำกว่า 5-8 เมตรต่อปีโดนทั้งคลื่นและก็ลมบ้านได้รับความเสียหายน่าเห็นใจมากๆเลยนะครับสำหรับปัญหาคลื่นกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทยเป็นปัญหาที่น่าจับตาเพราะชายฝั่งทะเลของประเทศไทยมีความยาวประมาณ 2,600 กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามันรวม23จังหวัดโดยฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยมีความยาวประมาณ 1,650 กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่17จังหวัดได้แก่ตราดจันทบุรีระยองชลบุรีฉะเชิงเทราสมุทรปราการกรุงเทพมหานครสมุทรสงครามเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีและนราธิวาสส่วนชายฝั่งของทะเลอันดามันมีความยาวประมาณ950กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลของ6จังหวัดได้แก่ระนองพังงากระบี่ตรังสตูลในหลายๆพื้นที่กำลังประสบภัยจากคลื่นกัดเซาะชายฝั่งอย่างต่อเนื่องปัญหามันเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติครับพอดีวันปีที่557ใช่มั้ย57วันที่23ภัยธรรมชาติมันสัดคลื่นขึ้นมาพอดีชาวบ้านก็ไหลหนีไม่ทันว่าคลื่นก็สัดมาขึ้นมาก็ลงในคลองสัดขึ้นมาก็ลงในคลองพอดีที่ดินที่เนี้ยเมืองแบกเกาะมันสักขึ้นในทะเลก็ลงในคลองก็พึ่งที่นะมันเป็นน้ำหมดเลยที่ดินของปู่ของผมนะประมาณแปดไร่กี่ตารางวาจำไม่ได้นะแต่ตอนนี้เหลือแถวเนี้ยประมาณ1ไร่กว่าครับไม่ถึง2ไร่ครับประมาณ7ไร่อยู่ในทะเลครับจากปัญหาดังกล่าวจึงมีการเร่งแก้ไขปัญหาในปัจจุบันมีวิธีการแก้ไข2วิธีดังนี้ได้แก่วิธีการทางธรรมชาติคือการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าชายเลนป่าชายหาดแหล่งหญ้าทะเลและแนวปะการังโดยเฉพาะการอนุรักษ์ป่าชายเลนและวิธีการทางวิศวกรรมโดยใช้วิธีการทางวิศวกรรมที่ใช้แก้ไขเช่นการสร้างเขื่อนกันคลื่นสร้างแนวกันคลื่นนอกชายฝั่งสร้างกำแพงกันตะลิงสร้างปะการังเทียมเป็นต้นในปัจจุบันนะครับทุกปัญหาที่เกิดขึ้นหลายๆหน่วยงานครับมีการร่วมมือร่วมใจกันแก้ปัญหาส่วนหนึ่งในปัจจัย4นะครับที่เป็นปัญหาหลักนั่นคือเรื่องของที่อยู่อาศัยนั่นเองครับความเดือดร้อนจากการกัดเซาะชายฝั่งตอนนี้ภาครัฐครับได้มีการบูรณาการช่วยเหลือการสร้างบ้านที่อยู่อาศัยในโครงการบ้านประชารัฐร่วมใจครับครับก็ในส่วนของพื้นที่นะครับสปก.ได้เข้ามาจัดที่ดินนะครับจัดที่ดินให้เกษตรกรผู้ประสบภัยครอบครัวละประมาณ80ตารางวานะครับคือเป็นลักษณะที่อยู่อาศัยประมาณ30ตารางวาแล้วก็บริเวณที่รอบที่อยู่อาศัยก็เป็นแปลงเกษตรกรรมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้เข้ามาในลักษณะการส่งเสริมอาชีพอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับถามว่าอาชีพอะไรมั่งที่เราเข้ามาส่งเสริมครับก็ส่งเสริมในส่วนของผลิตน้ำมูดูนะครับผลิตปลาเค็มตากแห้งแล้วก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับในส่วนของกิจกรรมซึ่งผมได้ให้เจ้าหน้าที่เข้ามาส่งเสริมในกิจกรรมดังกล่าวซึ่งรายละเอียดผมจะให้ทางเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการให้รายละเอียดนะครับ
ในส่วนของทางสปกรนราธิวาส นะครับในส่วนของการสนับสนุนในเรื่องของงานพัฒนานะครับโดยทางสปกรเนี่ยจะเน้นในเรื่องของงานพัฒนาหลังจากที่เราได้ส่งเสริมหรือว่าจัดเรื่องของที่ดินแล้วก็ที่อยู่อาศัยให้กับทางเกษตรกรผู้ที่ประสบภัยจากคลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่งไปแล้วในระยะหนึ่งนะครับหลังจากที่ทางชาวบ้านเขาได้เข้ามาอยู่อาศัยแล้วทางสปกรนราธิวาสเองก็เป็นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหลักเลยที่เข้ามาสนับสนุนพัฒนาในเรื่องของการทำเกษตรแต่ในส่วนของอาชีพเดิมของเขาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำน้ำบูดูนะครับการทำการแปรรูปอาหารทะเลพวกปลาเค็มปลาแห้งอย่างเงี้ยเราก็ยังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมาร่วมบูรณาการส่งเสริมในส่วนนั้นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสาธารณสุขมาดูแลเรื่องสุขลักษณะนะครับในเรื่องของการส่งเสริมการรวมกลุ่มนะครับแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของการตลาดนะครับที่เราจะให้กับชาวบ้านเขาได้มีอาชีพเสริมต่อไปส่วนสำคัญอีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของการทำเกษตรนะครับซึ่งทางสปกรเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ท้าทายสำหรับชาวบ้านที่นี่เนื่องจากว่าเขาทำอาชีพเดิมก็คือทำประมงนะครับออกทะเลมาตั้งแต่เล็กนะครับในเรื่องของการเกษตรเนี่ยทางสปกรพยายามให้ความรู้นะครับโดยที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายๆหน่วยงานนะครับมาส่งเสริมในเรื่องของการทำเกษตรจนวันนี้นะครับเขาสามารถที่จะปลูกพืชผักสวนครัวที่เอามาใช้บริโภคในครัวเรือนได้แล้วก็เหลือบางส่วนสามารถเอาไปจำหน่ายสู่ตลาดภายนอกได้นะครับความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่นี่ตอนนี้ก็ดีขึ้นจากเดิมครับผมแล้วก็หลังจากที่เราจัดที่ดินให้แล้วก็มีบ้านที่โดยสำนักนายกให้งบประมาณมาก่อสร้างบ้านนะครับแล้วก็ได้ชาวบ้านได้อยู่อาศัยตรงนี้ทางสปกรเนี่ยซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวจัดที่ดินแล้วก็ร่วมบูรณาการในการส่งเสริมอาชีพกับหน่วยงานในทางการกระทรวงเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยส่งเสริมอาชีพให้เขาโดยเฉพาะกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยสถานีพัฒนาดินจะสนับสนุนเรื่องปุ๋ยหมักแล้วก็การทำปุ๋ยน้ำโดยเฉพาะตรงนี้เป็นดินทรายเนี่ยมันจะไม่มีธาตุอาหารต้องอาศัยปุ๋ยเยอะก็อาศัยสถานีพัฒนาที่ดินจะให้ตอนให้ปุ๋ยแล้วก็มาสอนให้ทำด้วยคือไม่ได้ให้อย่างเดียวให้เขาทำใช้เองด้วยแล้วก็สำนักงานเกษตรสำนักงานประมงแล้วก็มาช่วยกันหมดทุกหน่วยงานนะครับมาช่วยกันจนกระทั่งชาวบ้านนี่สามารถปลูกผักได้กินได้อยู่ในครัวเรือนที่เหลือก็แบ่งปันให้กับเพื่อนบ้านแล้วก็ขายเป็นรายได้ส่วนหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ได้ในระดับหนึ่งชีวิตวันนี้เดินนะเราถูกทะเลกระเซาะนะเพราะว่าเวลามันทะเลกระเซาะเราเครียดแต่ตอนนี้เวลาครึ่งแรงอะไรก็เราคิดว่าเราก็ใครผัดอายุปลูกผัดก็โอเคทะเลออกทะเลไม่ได้ก็ปลูกผัดมันเสริญใช่ไหมแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนชีวิตดีขึ้นก็น่าจะบอกได้เพราะว่ามันหน่วยงานราชการก็มาช่วยกันทุกปีทุกเดือนเลยมีอะไรก็รับปรึกษาได้แล้วก็ยินดีเพราะว่าสปกรเราโชคดีเพราะว่ามันเจอสปกรนี่ที่นี่มีปัญหาเยอะผมว่าที่ไม่เหมือนที่บ้านเดิมของผมที่อยู่ฝั่งทะเลอันนั้นมันง่ายกว่าที่นี่อันนั้นเป็นดินทรายมันหยาบๆหน่อยอันนี้มันเป็นละเอียดเป็นฝุ่นเลยเวลาเราลดน้ำชิดน้ำอะไรก็ไม่ซึมไม่ลงอันนั้นแหละปัญหาก็เลยแหละหน่วยงานก็มาช่วยเสริมให้พวกเราวิธีแก้ดินให้พอจะปลูกได้ก่อนก็เลยต้องปรุงดินอะไรเอาเศษขยะอะไรก็มาปรุงมันใส่ในนี้แหละมาใส่วิธีการระบบให้เป็นลักษณะได้ความชื้นให้อยู่นะถ้าไม่งั้นไม่ขึ้นทำยังไงก็ไม่ขึ้นก็ผมรู้สึกว่าตั้งแต่ผมได้อยู่ทะเลก็มาอยู่ที่นี่ก็รู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะเหมือนกันเปลี่ยนแปลงเกิดจากว่าที่เราเคยอยู่ชินกับทะเลก็มาอยู่ที่บงบดอันนี้แหละผมเพราะว่าชีวิตต้องเตรียมใหม่ทั้งหมดนี่แหละก็ต้องเริ่มใหม่ชีวิตใหม่ก็ตั้งแต่เราไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับเกษตรอย่างนี้ก็เลยมาลองถูกลองผิดอยู่ตอนนี้แหละไอ้ทางหน่วยงานสปกรแหละเป็นพี่เลี้ยงของเราก็มาช่วยส้มซื้อมาอะไรปลูกอย่างนี้ที่ปลูกอ้อยก็สปกรนี่แหละที่เอามาพันให้ปลูกอ้อยพันน้ำนี่แหละนั่นแหละที่เริ่มแรกได้อยู่ที่นี่รู้สึกดีใจนี่แหละที่ตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ก็
รู้สึกว่าที่ทั้งหน่วยงานหลายๆหน่วยงานอะไรที่เรามาช่วยพวกเรามาอยู่ที่นี่ตั้งแต่เริ่มสร้างบ้านอะไรที่จัดสรรสปกจัดสรรที่ดินก็ทั้งหน่วยงานของทหารตำรวจมั่งที่จัดสรรจัดสร้างบ้านได้ทุกครัวเรือนมาอยู่ที่นี่28หลังนี่นะแต่ที่เราภูมิใจดีใจก็อยากขอบคุณนั่นแหละขอบคุณแต่ละหน่วยงานนะครับคุณผู้ชมครับจากที่ได้ลงพื้นที่ในวันนี้นะครับทราบได้เลยว่าส่วนของคำว่าบ้านนั้นไม่ว่าจะหลังเล็กหรือว่าหลังใหญ่นะครับขึ้นชื่อว่าเป็นของเราก็จะให้ทั้งความรักความอบอุ่นนะครับสวัสดีครับเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง